สิ่งที่ยากที่สุดของการปั่นจักรยานตอนเช้าก็คือการตื่นจากที่นอนครับแม่งยากจริงๆครับแต่มันมีแก้ทางแก้ครับทางแก้ง่ายมากครับก็สลึมสลือออกมาปั่นมันแบบนี้แหละครับน้ำตายังไหลอยู่เลยไปกันต่อครับวันนี้น่าจะไปถึงภูนั่งยองครับดันเนินนี่แหละขี้เกียจก็ขี้เกียจแต่ก็ต้องไปครับเพื่อความสลัดตัวขี้เกียจนี่แหละครับไปครับเย นี่แหละครับทางดีๆมีไม่ปั่นครับเห็นทางแท็กก็ขับเข้ามาครับปั่นเข้ามาก็ได้เจอที่แบบนี้ครับสวยดีครับเดี๋ยวเราไปทะลุออกภูนั่งยองครับแต่จริงๆแล้วอ่ะไม่ได้อะไรหรอกหนีภูนั่งยองครับหนีเนินครับได้เจอทางใหม่เป็นปั่น MTV มันก็ดีอย่างนี้แหละครับไปได้ทุกที่ทุกทางยัยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝาก Subscribe ฝากติดตามด้วยนะครับเฮ้ปั่นกันต่อไปครับเย้